ฟึบวิชากลืนนะพาฟิวบูดูบูดูปิ้ง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 ฟิวบวกอะไรนะไปลอยอยู่บนอากาศอีกแล้วเอ๊ทำไมข้าต้องพูดคำว่าอีกแล้วอยู่ได้ฟิวดูดนี่มันฟึบฟิวบูดู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 ฟิวฟิงวิงวิงวิงเอ๊ะน่าจะพอได้แล้วล่ะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่เอาแล้วนะพรึบฟิวโอ้ยยายลูกสีซื้อบื้อเอ้ยโยนจากที่สูงนั้นแล้วมันจะโดนเจ้าแมงมุมยังไงเล่าคาเฟ่คาเฟ่ทำไมข้าคำนวณมาแล้วนะข้าเฟียเอ๋ตูม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 พอดีเป๊ะตรงเป้าฟิวเอ๋ยังดีนะที่เจ้าบอนี่มากลิ้งมาพอดีไม่ทับฉันแบนนะไอ้ยาข้าติดอยู่ในก้อนนี้มานี่ฟิงฟิว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 วิง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 เหมือนเหมือนฮิฮิดีนะที่คิดมาถูกเป๊ะๆ เลยถ้าไม่จัดการให้มันเหมือนก่อนก็คงจะเสร็จมันไปแล้วล่ะกองหิมะใหญ่ลอยมาจากที่สูงขนาดนั้นแรงเหวี่ยงจากระยะไกลกว่า 50,000 กิโลเจ้าแมงมุมจะต้านยังไงไหวล่ะเสียดายจริงๆถ้าเจ้าแมงมุมนี่อีกนิดเดียวก็จะบรรลุขั้นจิตวิญญาณแล้วกลับโดนผู้ฝึกกันห้าอย่างข้ากัดขวางซะก่อนว้าวเมื่อกี้ข้าเพิ่งจะนับดูดีๆไผ่ม้าหมื่นปีต้นนี้มี100ใบพอดีเลยว้าวไผ่ 1,000 ปี1ใบสามารถแลกได้500เหรียญถ้างั้นแล้วใบไผ่ม้าหมื่นปีจะราคาประมาณเท่าไหร่กันนะราคาสูงเลยล่ะราคาใบไผ่ม้าหมื่นปีอย่างต่ำก็ใบละ 2,000 เหรียญเลยล่ะเอ๊ะ 2,000 เหรียญ100คูณ 2,000 ตึ๊ดๆๆๆๆเท่ากับ2ล้านเหรียญโอ๊ยโอ๊ยสุดยอดไปเลยเงินลอยมาวิ่ง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 บ่อน้ำงูดำเหี้ยลิงหลงปราบหนูฟันหลิกกากากาฟิงฟุบโอ๊ยเกลียดชังข้าจะจัดการเจ้าเฮ้จัดการได้อีก1ตัวจัดการได้พวกเขี้ยวหนูเหล็กได้120ตัวแล้วเขี้ยวหนูเหล็ก1เขี้ยว50เหรียญตอนนี้ก็ทำได้เงิน 6,000 เหรียญแล้วตั้ง 6,000 เหรียญเนี่ยเต็มกระเป๋าพอดีละหนังเหี้ยเหี้ยนที่น่าสงสารเอ้ยทั้งชีวิตคงจะได้เห็นเงินเยอะที่สุดก็คราวนี้สินะรอให้ถึงตอนนั้นที่ข้าเอาเงินมากองตรงหน้านางสิข้าจะคอยดูถึงตอนนั้นเหี้ยเหี้ยนคงมีเงินในมือแค่ไม่กี่เหรียญนางจะทำหน้ายังไงนะซาซาในที่สุดก็มาถึงยอดสักทีว้าวเห็นต้นไผ่นี้แล้วไกลๆก็สวยดีแฮะต่อไปก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตสินะเป็นช่วงที่ประธานอย่างฉันชอบที่สุดเลยล่ะไปล่ะฟิวเอ้ยทำไมต้องรีบขนาดนั้นด้วยล่ะฟิวฟิวตึกอยากลองตั้งนานแล้วล่ะว่าในวิชาเคลื่อนไหวเร็วที่ปีนไปเก็บใบไผ่จะเป็นยังไงฝึกฟิวฟิวฟิวตึกอาจารย์มาดูเร็วเข้าก็เก็บใบไผ่มาแล้วโอ้เก็บมาเร็วแท้เต็มไม้เต็มมือเลย
อาจารย์ใบไผ่มะหมื่นปีจะมีค่ามากมายมหาศาลแสดงว่าต้นไผ่ตั้งต้นคงจะมีค่ามากกว่านั้นอีกใช่ไหมเออข้าละยอมเจ้าจริงๆต้นไผ่มะปันปีดูเหมือนจะต้นเล็กแต่ต้นไผ่เหล่านี้ต้องโตในที่ที่เป็นแหล่งน้ำแข็งใสบริสุทธิ์ซึ่งหนักเป็นหมื่นตันต่อให้มีเจ้า100คนช่วยกันก็ย้ายมันไปไม่ได้หากเจ้าเจ้าต้นไผ่หมื่นปีไปแล้วก็ข้าเดาว่าน้ำหนักน่าจะล้านตันฮะพูดง่ายๆต้องใช้แรงคนถึงพันคนในการขนย้ายเลยล่ะหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาในการขนย้ายเป็นร้อยปีเลยดังนั้นแม้ต้นไผ่มาหมื่นปีนี้จะมีมูลค่านับไม่ถ้วนแต่เจ้าไม่มีปัญญาเอามันไปจากที่นี่ได้หรอกไม่หรอกนะไม่มีแม้แต่วิธีเดียวเลยหรอไม่ค่อยพอใจเท่าไรเลยเฮ้อซิงเอ๊ะดาบน้อยเจ้าเป็นอะไรไปเนี่ยหรือเป็นเพราะว่าเครงเกิดอะไรขึ้นควับไม่เชื่อว่าดาบนี้จะมีสัญชาตญาณมากกว่าที่ฉันคิดชิงวิ่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 งพรุบเจ้าทำอะไรนะเดี๋ยวก็รู้นะวิ่งฟึบวิชากลืนนะพาฟึบฟิงจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าวายศักดิ์สิทธิ์ได้ดูดพลังหนามแห่งมัจจุราชไปทำให้หลอมร่างเป็นดาบจากเกล็ดแห่งวิญญาณสีม่วงที่นี่ไผ่มาปันปีที่บรรจุพลังน้ำแข็งบริสุทธิ์อายุหมื่นๆปีนี่มันชิงก็น่าจะหลอมรวมตัวใหม่ได้อย่างรวดเร็วฟิ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 วไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือยังฟุบซาซาซาสำเร็จเอนี่มันวิชาคืนนภาทำให้น้ำแข็งหมื่นปีที่หนักเป็นล้านตันย่อส่วนเหลือเพียงเส้นเล็กเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเจ้าดาบน้อยกับน้ำแข็งต่างดึงดูดกันควับฟิวเกิดอะไรขึ้นพวกมันคงเริ่มรวมร่างกันแล้วฟิวร่วมร่างงั้นหรือต้องสำเร็จแน่นอนหากสำเร็จจริงๆอาวุธนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธแห่งเทพชิ้นแรกของฉันเลยนะนี่ฟิว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 อาจารย์มาหลอมรวมด้วยการสำเร็จแล้วจริงๆด้วยว้าวสวยมากเลยยิ่งเข้าใกล้ดาบนี้ยิ่งรู้สึกได้ถึงพลังความเย็นแต่ว่ารู้สึกได้ว่าดาบนี้มีพลังดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันได้อากาศหนาวเย็นเข้ากระดูกเช่นนี้ไม่มีทางจะต้านทานได้แน่เมื่อก่อนได้รับความไว้วางใจจากทีมงานถึงได้รับความรู้สึกแบบนี้ฉันมั่นใจว่าดาบนี้เป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นวิ่งดาบน้ำแข็งที่สร้างมาเพื่อฉันโดยเฉพาะดาบนี้เกิดจากการล้อมรวมของพลังน้ำแข็งนับล้านตันในที่สุดก็สำเร็จลองสิว่าดาบเจ้านี่ใช้การยังไงได้ข้างหน้ามีภูเขาหินอยู่ไปลองกันเถอะพลังที่สะสมมาทั้งหมดถูกบรรจุลงในดาบหมดแล้วแบบนี้ก็ง่ายนิดเดียวฟิวเกล็ดหิมะพวกนี้คือช่างเป็นอาวุธที่น่ากลัวจริงๆสามารถบีบาให้เป็นเกล็ดหิมะได้ด้วยตูมทำไมถึงเอ๊ะพลังของเกล็ดหิมะทุกเกล็ดแม้แต่พลังกันเทพแก่ไหนก็ต้านทานไม่ได้ฟิวว่าเกล็ดหิมะพวกนี้สวยจังเลยต้องเรียนวิชาดาบซะแล้วถึงตอนนั้นเวลาใช้ดาบก็จะมีเกล็ดหิมะพวกนี้ลอยออกมาฮิฮิถ้าเป็นแบบนี้หากไม่ระวังแล้วก็วิชาดาบจะต้องฝึกกระบวนท่าต่างๆให้จบก่อนเยี่ยมยอดจัง
อาจารย์อาจารย์ถ้าอย่างนั้นอุ๊ยใช่แล้วเกือบลืมช่วยพวกคนรับจ้างไปเลยเจ้าแมงมุมหมื่นปีพวกนั้นก็น่าจะฝึกวิชาอยู่ใต้ต้นไผ่นานหลายปีแยงแมงมุมจะต้องเหนียวและยืดหยุ่นมากแน่ๆยังดีที่เจ้าดาบน้อยหลอบรวมจากน้ำแข็งอายุหมื่นปีคงทำลายแยงแมงมุมพวกนั้นได้ไม่ยากควับฟิว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 โอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นข้าเหมือนกับว่าโดนปีศาจแมงมุมนั้นชักใยกลับไม่ง่วงเลยเอ๊ะเจ้าปีศาจแมงมุมนั้นยังไม่ปีศาจแมงมุมนั้นทำไมทำไมทำไมถึงโดนจัดการไปซะแล้วล่ะเอ๊ะฟิวเอ๊ะมีคนอยู่ตรงนั้นคนนั้นช่วยชีวิตข้าไว้หรือพลังของเจ้าปีศาจแมงมุมนี่เทียบเท่ากับระดับจิตวิญญาณใช้เวลาไม่นานในการสยบมันได้ถือว่าพลังแข็งกล้ามากๆมองจากข้างหลังร่างกายและพลังเช่นนี้น่าจะเป็นรุ่นใหญ่ที่บรรลุกั้นอู่หลิงไปแล้วสินะเช่าตื่นแล้วเหรอทำไมเป็นแก่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเองล่ะที่นี่ไม่มีคนอื่นนี่ตาตามคนที่พ่นใหญ่แมงมุมจะเป็นคือคนที่อยู่ตรงหน้าค่ะดูเหมือนจะอายุแค่13 14ปีเองโอ้สับสนอลหม่านจริงหรือเปล่านะไม่อยากจะเชื่อหนูท่าทางจะซื่อบื้อนะหรือว่าโดนปีศาจแมงมุมเขย่าขวัญกระเจิงไปหมดแล้วล่ะเอแม่นางอู่หลิงข้าชื่อเหยียนเฟิงเป็นหัวหน้ากลุ่มรับจ้างเหยียนเฟิงขอบคุณที่ท่านช่วยชีวิตข้าไว้ต่อจากนี้ไปกลุ่มเย็นเฟิงจะตอบแทนท่านเอ๊ะแม่นางอู่หลิงเอ๊ะทำไมเขาเรียกข้าว่าแม่นางอู่หลิงล่ะขอเพราะคนที่จะจัดการเจ้าปีศาจแมงมุมได้ต้องบรรลุยิ่งกว่ากันปรมัตถ์เสียอีกนะสิโดยปกติแล้วมีแก่พวกที่ชั้นสูงกว่าเซียนขึ้นไปที่จะสยบมันได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาคิดว่าเจ้าชั้นสูงมากทำยังไงได้ล่ะก็เจ้าเป็นแค่เด็กสาวจะทำตัวเป็นกั้นอูหลิงคงจะไม่เหมือนเท่าไรอย่างนี้นี่เองเจ้าชื่อเหยียนเฟิงใช่ไหมข้าพลังอย่างข้าอาจจะต้องขอให้เจ้าช่วยทำอะไรไปทำไมกันล่ะเจ้าบื้อเอ้ยทำไมเด็กคนนี้พลังและทักษะเยอะกว่าตอนที่ข้าอายุเท่ากับนางอีกนะ